ต่อเนื่องจากบุญปรีชาบรรวิสาขะพุทธมหาบารมีปันตสูตรัสรูและปรินิพพานผมจะเลือกเอาวันตรัสรูมาเป็นบทในการขับร้องเพื่อจะให้ทุกท่านได้ทราบว่าพระองค์ตรัสรูอะไรบทตรัสรูนั้นเป็นการขับร้องที่ยากมากและก็จำยากย้อนหลังไปประมาณ 2,559 ปีนาทีริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราภายใต้ร่มโพธิ์สีมหาโพธิ์ครั้นสุริยาลาลงลับเหลี่ยมโลกพระสสิธรหมุนย้อนโยกขยับขยายขยื่นเคลื่อนเยือนฟ้าเวหาพรายหมู่ดาริกาเรียงรายล้อมรัชนีเปล่งรังสีเงินยวงหยาดย้อยระยับสาดแสงจับที่คำพรเพิ่มรัศมีเพ็ญ15ค่ำเดือน6ปุรณมีสสิรังสีหยาดเย็นทั่วทั้งประโยคมัดชิมมายามคำคืนนั้นจูตูปะปาตยานก็พลันเกิดมีมนสัตว์โลกในทุกชีวิตทราบโดยทวนทีด้วยทิพจักสุญาณสัตว์โลกทั้งหลายพากันเกิดตายเวียนว่ายวกวนทั้งสูงต่ำป่าปนระคนสุขทุกข์นานาตามแต่กรรมที่เคยทำมาต่างพากันนำเกิดมาใช้กรรมทำกุศลพาตนให้ได้สุขชื่นชีวาทำชั่วช้าทำพาให้ได้แต่ทุกประกรรมปุญบาปมีบังคับชี้นำผลกรรมตามติดคอยลิขิตบันดาลประจักษ์ในทิพจักษ์สุญาณเมืองบุรุษนั้นอยู่ที่สูงมองหมู่ชนสัญจรเนืองนองเมื่อมองจ้องดูรู้ดีใครจะไปมาเห็นโดยทวนทีดังที่มีแน่แท้ในทิพจักษ์สุญาณปัจฉิมมยามย่ำรุ่งอรุณจิตบรรเจิดจะรุ่งอรุณอีกอนันต์ทรงบรรลุอาสวัคคยญาณพิจารณาปัจจยาการปฏิจจสมุปบาทธรรมอวิชชานั้นเต็มตัวนำปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดเป็นนามรูปนำพาแล้วเกิดเป็นสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานอุปาทานนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพสมทบให้เกิดเป็นชาติผัวพันชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโดยพลันโสกะปริเทวทุกนั้นต่างกันนุ่นเนื่องนำพาโทมนัสอุปายาสาอาศัยซึ่งกันและกันก็เกิดทบกองทุกอันดักดานเนินนานมั่นคงถ้าวิชาดับสูญสิ้นลงสังขารมิอาจดำรงวิญญาณดับลงเช่นกันทรงยำพระญาณลงพิจารณาด้วยค
ญญาอันยิ่งสุขมานในปฏิจจสมุปบาทนั้นด้วยการอนุโลมปฏิโลมควรใครไปมาตั้งแต่มรณะชรายนถึงอวิชชาครบครันอาสวะขยายานก็พลันเจอจ้าสกาวได้ตรัสรู้เป็นสัมพันโยพุทธเจ้ากิเลสถูกเผาหดหายจากใจไปโดยสิ้นเชิงเหมือนเพลิงหมดเชื้อไม่เหลือไฟนี่คือปฏิจจสมุปบาทหมดเชื่อสิ้นเชื่อวันวิสาขบูชาพระองค์ตรัสรู้ตรงนี้ลองมาไปคิดดูเรื่องปฏิจจสมุปบาทอวิชชาทำให้เกิดอะไรไอ้ตัวอวิชชาตัวนั้นที่สำคัญที่สุดถ้าขาดอวิชชาตัวนั้นได้สังขารดับวิญญาณดับไม่ตายไม่เกิดอีกเลยผมขออะไรถึงท่านพระราชวิมลโมลีนิดหนึ่งซึ่งผมร่วมงานกับท่านมาเป็นเวลา10ปีในการบรรพชาอุปสมบทถวายในหลวงรวมกับกองทัพภาคที่2คุณปรีชาฤดีมัวก็ห่างสมาชิกทาเดโมก็ร่วมงานกับท่านในด่านปัณณิสาขะผมร่วมงานกับท่านในการบรรพชาอุปสมบทวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาตินับแต่นี้ต่อไปใจพ่อว่าจะเลี้ยวหาเห็นใครในเบื้องหลังพระผู้มีความรู้พลังคอยสอนสั่งนาคใหม่ให้ภาวนาตัวถวายเป็นพระราชกุศลทุกแห่งคนรวมกันใจหันษาที่12เมษาธันวาต่างก็มาวัดพยัพประทับใจกิจกรรมธรรมาแต่คราโน้นราภิมลโมลีที่จัดไว้บุญถวายนนท์ส่งพระสงฆ์ชัยและเธอไทยทองแท้ประธานวันวิสาเป็นอาจินสุขทวินปีนาถ้าไม่มีท่านหันชำเลืองอยู่เบื้องหลังท่านไม่นั่งเป็นประธานในงานนี้อาสนะจะวางเปล่าราวหรือดีโอสุขที่แสนเปลี่ยวจะเดียวดายเลขคำพรสอนนาคคงยากขึ้นเสียงสะอื้นแลหาเจ้าคุณหายเมื่อท่านอยู่อย่างยิ้มอย่างพริมพรายกำลังใจไม่คลายท่านให้มาสิบปีแล้วแจ้วจำเรียงส่งเสียงทักงานเบาหนักท่านทั้งปวงท่านห่วงหาให้รักษาสุขภาพอาบานยาเพราะมีข้าสันนานด้านสังคมห่วงเธอแต่คนอื่นให้ชื่นสุขแต่ท่านทุกปวดขาฉันยาคมสภาวะขันห้าตามอารมณ์เป็นตามลมฟ้าอากาศมิอาจทายคือเรื่องราวคราวพบได้นกกราบจนได้ทราบท่านลาขันในวันสายต่อแต่นี้มีเรือไม่เหลือพายจะถึงปลา
ชายฝั่งยังไกลตาร่วมกับห้างเดอะมอก่อกุศลสิบปีผลผ่านไปหลายพันษาสร้างแรงใจให้อบอุ่นคุณปรีชาวิสาขบูชาจะหาใครสิ้นพระราชวิมลโมลีแล้วสิ้นพ่อแก้วพุทธบทสุดวิสัยมองมีอาจเยียวยาพลาไม่ท่านจากไปไตอังสาผ้าจีวรรวมสิริที่บรรจุอายุไขบันทึกไว้ให้ชัดมีตัดทอน68ปีล่วงห่วงอำพร6เดือนจอมมีเศษอีก7วันดำรงธรรมดำรงสิ้นไม่สิ้นสุดดำรงพุทธดำรงใจให้คงมั่นดำรงความดีไว้ชั่วชีวันเพราะชื่อท่านดำรงอยู่คู่